สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนตัวอาร์โน้ตบุ๊กไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสาธิตถึงวิธีการอ่านข้อมูลนะครับตัวค่าฝุ่นเนี่ย PM 2.5 เนี่ยของกรุงเทพซึ่งได้มาจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ Berkeley Earth เนี่ย .lpl.gov นะครับของอเมริกาเนี่ยซึ่งอันนี้ให้ข้อมูลดีมากเลยนะครับจะให้ข้อมูลตัวค่า PM 2.5 เนี่ยย้อนหลังไป3ปีแล้วก็ให้ข้อมูลรายชั่วโมงเลยนะครับซึ่งผมว่าเว็บไซต์ตัวนี้ดีมากในแง่ของการนำเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับลองเข้าไปศึกษาดูได้นะถ้าเราสกรอลลงมาข้างล่างหน่อยนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยดาวน์โหลดตัวนี้นะครับข้อมูลรายชั่วโมงซึ่งในนี้นะครับถ้าลงมาอีกหน่อยหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจังหวัดมีกรุงเทพชัยภูมิอุบลอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยไปศึกษาดูได้แต่นี้ผมจะใช้ข้อมูลของกรุงเทพเป็นตัวอย่างผมก็มาคลิกตรงนี้ดูนะครับอันนี้หน้าตาของข้อมูลก็เป็น text file นะครับก็มีปีเดือนวันแล้วก็มีว่ากี่โมงแล้วก็ PM 2.5 ส่วน PM 10 mask กับ retrospective เนี่ยเดี๋ยวเราไม่เอานะครับลองมาดูวิธีการอ่านดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะ copy ตัว URL อันนี้ไว้นะครับแล้วก็มาที่ R Studio นะครับตัว R version ที่ผมใช้คือ 3.5.1 นะครับแล้วผมก็มาตรงนี้เนี่ยคลิกตรงนี้แล้วผมจะใช้เป็น R Notebook นะครับแนะนำอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามาใช้ตัว R ตอนนี้คุณจะเขียนเป็นโน้ตบุ๊กนะคลิกเข้าไปอันนี้มันก็จะให้เทมเพลตมานะครับแล้วผมก็ลบบรรทัดที่5จนจบนะครับเราจะไม่ใช้แล้วตรงนี้อาจจะใส่ไทเทิลเข้าไปหน่อยนะครับวันเนี้ย PM 2.5 Bangkok แบบนี้แล้วผมก็ทำการใส่ตัว chunk แล้วสิ่งแรกๆที่ผมต้องการก็คือตัว library นะครับก็ใช้ Thai Diverse นะครับตัวนี้แล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำงานกับตัววันที่เยอะนะครับก็ Ruby Date ตัวนี้สองอันนี้รันไปนะครับพอได้แบบนี้เราก็ insert ชั้นเพิ่มเข้าไปแล้วเราบอกว่า URL ของตัวเว็บเมื่อกี้นะครับก็คือเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราก็บอกว่า DF นะครับก็ตัวนี้ก็คือตัว Read ตัว TSV นะครับแล้วบอก URL เข้าไปนะฮะสาเหตุที่เป็น TSV นะครับมาดูตัวนี้เป็นตัว text file ที่เราต้องการเนี่ยก็คือแต่ละตัวก็ขั้นด้วยตัวแท็บนะครับเราก็ใช้ TSV คันนี้เนี่ยเราจะเริ่มอ่านจากบรรทัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสคิป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับสคิปไป10บรรทัดนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับเราก็บอกว่าสคิปเท่ากับ10แล้วก็ column name นะครับเท่ากับ false เพราะเดี๋ยวเราจะต้องสร้างเองเพราะว่าตัว column name ที่เขาให้มาเนี่ยมันดันอยู่ใน format ที่เป็นตัว comma ส่วนข้อมูลเป็นตัว tab เนี่ยซึ่งจะยุ่งยากนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างเองง่ายกว่าดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้งั้นอ่านมาปุ๊บก็พิมพ์ตัว df รันตัวชั้งตัวนี้นะครับเราก็จะได้ตัว df ออกมาละเนี่ยมีอยู่ 20,000 กว่าแถวเลยแล้วพอเราบอก column name เป็น false เครื่องก็จะตั้งเป็น x1 x2 x3 x4 แบบนี้ให้นะฮะงั้นอย่างแรกเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อก่อนนะครับเราก็บอกว่าเนี่ย column names ของ data frame เราแล้วเราก็ผ่านเป็น vector เข้าไปเลยนะครับ column แรกคือ year ถัดมาก็คือตัว month แล้วก็ day นะฮะแล้วก็เป็นตัว hour นะครับตัว hour ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอาแบบที่เป็น UTC ก็คืออ้างอิงจาก Greenwich Mean Time ซึ่งถ้าเป็นของไทยเนี่ยเราจะต้องบวกไปอีก7ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เราเอาแบบนี้ก่อนแล้วถัดมาก็เป็น PM 2.5 ถัดมาเป็นผมตั้ง 2-5 ละกันแบบนี้แล้วก็อีก2คอลัมน์ผมก็ตั้งเป็น X6 X7 นะครับไม่ไปแตะอะไรนะฮะแล้วก็รันไปนะครับพอรันได้แล้วคันนี้มาดู DF นะครับคันนี้เราก็จะได้หน้าตาของ data frame ที่มีชื่อแบบนี้ละเดี๋ยวผมจะลบ2คอลัมน์สุดท้ายทิ้งนะครับเราจะไม่ใช้เนี่ยวิธีการลบจริงๆแล้วก็ทำได้หลายวิธีนะครับแต่ผมจะใช้สไตล์ของ dplyr ทั้งหมดนะครับผมก็บอกว่าเนี่ย data frame ตัวนี้ก็บอกว่าตัวนี้นะครับเราก็บอกว่า select ตั้งแต่คอลัมน์ year นะฮะพอดี
อันนี้ง่ายเพราะว่า2คอลัมน์ที่นักวิทย์ต้องการเนี่ยอยู่เป็น2คอลัมน์สุดท้ายแล้วก็บอกสีเล็กตั้งแต่ year จนถึง PM 2.5 เนี่ยผมก็พิมพ์แบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอสีเล็กเสร็จปุ๊บก็เซฟกับเข้าไปใน data frame แล้วก็พิมพ์ data frame ออกมาเห็นไหมครับคราวนี้เราจะเหลืออยู่แค่5คอลัมน์ละเป็นแบบนี้คราวนี้ถัดมานะครับผมอยากจะสร้างคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาให้รวมตัวพวกนี้นะครับ year month day hour เนี่ยเป็นข้อมูลขึ้นมานะครับอีก1คอลัมน์เนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยมิวเทตตัวนี้นะครับคอลัมน์ชื่อว่า date time ให้เท่ากับ iso date แบบนี้นะครับแล้วผมก็ผ่าน year month day แล้วก็ตัว hour เข้าไปอันนี้เดี๋ยวมันจะสร้างตัวคอลัมน์ขึ้นมา1อันที่เบสมาจากตัว year monday แล้วก็ hour ตรงนี้เดี๋ยวลองรันดูก่อนนะครับเนี่ยนี่ก็คือเห็นไหมครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ย2016เดือน3วันที่3ตอน8โมงเห็นนะครับถัดมาก็เป็น2016เดือน3วันที่3ตอน9โมงเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้เรา mutate แล้วเราจะต้องทำแบบนี้อีกนะครับนอกจากได้อันนี้มาแล้วผมต้องการที่จะทำอีกคอลัมน์นึงเป็น local date time นะครับซึ่งตัวนี้จะเท่ากับตัว date time เนี่ยบวกไปอีก7ชั่วโมงนะครับอันนี้ตัว hours เนี่ยเป็นของ ruby date นะครับผมก็จะเขียนแบบนี้แล้วถัดมานะครับผมขอทำตัว local hour ด้วยนะครับก็เท่ากับตัว hour ของตัว local date time ดูนะครับผมรันตัวนี้คราวนี้เราจะได้เนี่ยคอลัมน์ใหม่3อันนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างอย่างที่บอกไปนะครับตัว hour ตัวนี้เนี่ยเป็น UTC นะครับตัวนี้เทียบกับตัว Greenwich Mean Time เนี่ยเพราะฉะนั้นของประเทศเราจะเอาเป็น local time จึงต้องบวกไปอีก7ชั่วโมงนะครับนะพอเราเขียนอย่างนี้เราทดสอบผลลัพธ์ได้แล้วเราก็ค่อยมาเขียนตัวนี้เป็น DF แล้วก็ save กลับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ผมก็มาพิมพ์ DF แล้วก็ run นะครับคันนี้ data frame ตัวใหม่ของเราจะมีหน้าตาแบบนี้ละจากข้อมูลอันนี้เราก็สามารถเอาไปทำหลายอย่างได้เยอะๆเลยนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะทำตัว visualize นะครับด้วย ggplot ธรรมดาเนี่ยเราก็เขียนอย่างนี้ได้ว่า df นะครับแล้วก็ ggplot เลย aesthetic นะครับบอก pm 2.5 เนี่ยแล้วบอกเป็น g ohm histogram แบบนี้รันดูนะครับเราจะได้หน้าตาเนี่ยฮิสโตแกรมค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับหลักๆแล้วก็อยู่ต่ำกว่า25ก็เยอะนะครับส่วนตัวที่เกิน50ขึ้นไปเนี่ยจนถึง101ก็มีพอสมควรเหมือนกันอันนี้คือฮิสโตแกรมแบบคร่าวๆนะครับซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเราสามารถทำได้อีกเยอะๆเลยนะครับแต่สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือเนื่องจากข้อมูลอันนี้นะครับอย่างเช่นใน1วันเนี่ยประกอบไปด้วยหลายบรรทัดเลยเพราะเขาเก็บข้อมูลแยกตามชั่วโมงมาให้ด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะทำการสรุปหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลแยกตามวันก็ได้นะครับเราก็สามารถเขียนแบบนี้เราก็บอกว่าตัว data frame ของเรานะครับเราสามารถบอกว่าตัวนี้ group by ตัวเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ว่าคอลัมน์ชื่อ local date time นะผมจะใช้ตัว local date time ตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็น group by date แล้วก็ local date time แบบนี้ถัดมาผมก็บอกว่าตัวนี้ก็ summarize นะครับแล้วก็บอกว่า average ของ PM 2.5 เท่ากับ mean ของ column PM 2.5 แบบนี้ลองดูนะครับผมรันsummarize พิมพ์ผิดนะครับแบบนี้คราวนี้ผมจะได้เนี่ยแต่ละวันจะเหลือ1ค่าละเป็นแบบนี้งั้นพอได้แบบนี้มาผมก็สามารถเอาตัวพวกนี้นะครับมาทำเป็นตัว histogram ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยลองดูนะครับผมก็ก๊อปโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับ ggplot เนี่ยเพียงแค่ว่าตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น avgนะครับก็คือคอลัมน์ชื่อนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็รันเห็นไหมครับมาคันนี้นะครับค่าตัวนี้ความถี่จะเบสจาก1วันมี1ค่าละเราก็จะเห็นหน้าตาของ
ข้อมูลเป็นแบบนี้ละพอใช้ค่าเฉลี่ยของวันเนี่ยจะดูน่ากลัวน้อยลงหน่อยนึงในสายตาผมนะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับเป็นค่ารายชั่วโมงเนี่ยนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพล็อตข้อมูลได้อีกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการดูค่าเป็นรายชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับเราก็เนี่ยตัวนี้มาแล้วก็บอกว่า ggplot aesthetic ตัว x เท่ากับตัว local time นะครับแบบนี้เดี๋ยวมาดูชื่อคอลัมน์จะๆนึงอ๋อ local hour เนี่ยนะครับอันนี้เป็น localแบบนี้แล้วก็ตัว y ก็เท่ากับ pm 2.5 ของเรานะครับแล้วก็บวกด้วย g ohm point ลองรันดูนะครับอันนี้หน้าตาก็ตรงข้างล่างเนี่ยก็คือว่าเป็นชั่วโมงนะครับถ้าเราจะใส่สีเข้าไปหน่อยนึงนะครับจะได้ดูชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้เป็น color เท่ากับ as ตัว factorของตัว local เข้าไปน่าจะใส่วงเล็บครบรันดูนะครับคันนี้เราก็จะเห็นเนี่ยแยกเป็นสีๆเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่เยอะๆเนี่ยก็คืออันนี้ตี5นะครับอันนี้ก็ช่วงตั้งแต่ตี5จนถึงประมาณ10โมง11โมงจากนั้นก็ค่อยๆลดลงตอนมีแดดแล้วก็กลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนี่ยตอนเย็นๆนะครับเป็นแบบนี้คือตั้งแต่0ถึง24นาฬิกานะฮะซึ่งเราสามารถเล่นกับข้อมูลได้เยอะๆเลยนะครับอย่างเช่นลองมาดูซิว่าตัวนี้เป็นท็อปไฟล์ของแบบนี้ละกันนะครับก็คือตัวที่มี lowest PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่วันไหนผมก็เนี่ย DF ไปนะครับแล้วก็อันนี้หาเป็นวันนะครับผมก็เนี่ย mutate ไปก่อนละกันdate ตัวนี้เท่ากับ date ของตัว local date time แบบนี้มากรุ๊ปบายตัว date อันนี้นะครับแล้วเราก็ summarize ค่า average PM 2.5 เท่ากับ mean ของ PM 2.5 แบบนี้แล้วเราก็ไพปต่อไปให้ทำการเรียงลำดับนะครับ arrange แล้วเราก็ไพปต่ออีกบอกว่าเอาวันที่ดีที่สุดก็คือ top n ของลบ5นะครับแล้วเราก็รันนะฮะเนี่ยวันเหล่านี้คือวันที่มีค่า PM 2.5 ต่ำที่สุดนะครับจากข้อมูลที่มีก็คือเนี่ยวันที่10พฤษภานะครับ2016เนี่ยอยู่ที่ 8.97 นะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับในปี2017วันที่ดีที่สุดก็17กันยาแบบนี้จากตัวนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะครับว่าวันที่แย่ที่สุดนะครับเราก็แค่เปลี่ยนตรงนี้จากลบ5เป็น5เฉยๆแล้วเราก็รันนะครับพอเรารันเนี่ยอันนี้คือค่าที่เป็น worst นะครับถ้าเราจะให้ตัว worst ที่สุดอยู่บนเราก็มาตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับ DESC เนี่ยซอสตรงนี้เป็นแบบนี้รันอีกทีหนึ่งนะคันนี้ตัว77จะอยู่บนละเพราะฉะนั้นวันที่แย่ที่สุดก็คือวันที่7กุมภานะครับปีที่แล้ว2018แบบนี้จากตัวพวกนี้นะครับเราทำลูกเล่นได้เยอะๆเลยเราอยากจะดูแยกตามเดือนก็ได้แยกตามวันจันทร์อังคารพุธก็ได้นะครับถ้าจะทำเนี่ยมาเขียนตรงนี้แล้วกันให้เห็นตรงนี้เราก็บอกว่าตรงนี้เป็น month month ของ local date time ตัวนี้แค่ตรงนี้เป็น month ตรงนี้เราไม่เอาดีกว่านะฮะดูอย่างนี้คร่าวๆก่อน average แบบนี้เราก็จะเห็นนะครับค่าเฉลี่ยแยกตามเดือนนะครับก็คือเดือนที่ต่ำๆก็เนี่ยเดือน6เดือน7เดือน8แบบนี้นะครับเดือนที่สูงๆก็เนี่ยมกราคมกุมภามีนาพวกเนี้ยจะค่อนข้างสูงนะฮะหรือว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผม copy อันนี้มาแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้ผมจะกรุ๊ปบายตัว weekday ยังได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ใช้ตัวฟังก์ชันชื่อว่า weekdays อันนี้อยู่ใน base package อยู่แล้วนะครับ
พวกนี้จะเป็นจันทร์อังคารพุธนะครับแบบนี้แล้วก็หลั่นดูเนี่ยคราวนี้จะดูว่าแต่ละวันเนี่ยแตกต่างกันไหมถ้าดูแบบตัวเลขคร่าวๆไม่ได้คำนวณอะไรมากมายนะครับคือค่าเฉลี่ยแต่ละวันก็พอๆกันนะครับระหว่าง24ถึง26เนี่ยหรือว่ามาดูอีกสักอันนึงแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกว่าตรงนี้ผมจะทำเป็นบล็อกพลอตละกันนะครับเอาข้อมูลมาตรงนี้เป็น GG plot แกน x ให้เป็น as factor ของตัว month ของ local date time แบบนี้แล้วก็ y เป็นตัว pm 2.5 นะครับแล้วตรงนี้ผมบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัว g ohm บล็อกพลอตนะลองทำบล็อกพลอตดูเล่นๆนะครับรันดูอันนี้เราจะได้บล็อกพลอตออกมานะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเดือนพวก5 6 7 8 9เนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะครับค่า PM แต่เดือนอื่นๆเนี่ยเดือน1เดือน2เดือน3เดือน11 12เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยผมสามารถที่จะใส่ตัวฟิลนะครับอย่างเช่นต้องการเปรียบเทียบหลายๆปีเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับเราก็บอกว่าฟิลตัวนี้เนี่ย as factor นะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็น year ของ local date time แบบนี้รันดูนะครับเนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลอย่างเช่นถ้าเราดูนะครับปี2019พอดีนี้เพิ่งมีข้อมูลเดือนเดียวนะครับมกราอันเดียวจะเห็นว่าเนี่ยมันสูงกว่า2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้หรือว่าตรงนี้ผมทำงี้ดีกว่าเราดูไม่จำเป็นต้องดูทุกปีนะครับผมตรงนี้บอกว่าฟิลเตอร์กันฟิลเตอร์ year โอปี2018หรือ year เท่ากับ2019แบบนี้รันใหม่นะครับครั้งนี้เราจะโฟกัสเนี่ยข้อมูลเห็นไหมครับเนี่ยแท่งเขียวๆเนี่ยคือปี2019ที่มีข้อมูลแค่เดือนเดียวว่าค่ามันสูงกว่าเดือนมกราของปี2018ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหรือว่าลองดูสักตัวอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะพล็อตสไตล์ไทม์ซีรีส์ดีกว่าจริงๆแล้วควรจะพล็อตตั้งแต่แรกแล้วอันนี้นะครับผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยมิวเทสตัวนี้มันเท่ากับมันของตัว local date time แบบนี้นะครับแล้วก็ผมเขียนงี้ดีกว่าแล้วก็ year เท่ากับ year ของ local date time แล้วก็มากรุ๊ป by year แล้วก็ month แบบนี้แล้วก็ pipe ต่อไปว่า summarize ค่า average PM 2.5 เท่ากับ mean ของ PM 2.5 แบบนี้เดี๋ยวลองดูแบบนี้ก่อนนะครับกรุ๊ปบายพิมพ์ผิดนะครับต้องมีขีดแบบนี้เราจะได้ข้อมูลปีแล้วก็เดือนแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเดือนคันนี้เราก็สามารถที่จะส่งไปให้ GG plot ได้ละเราก็บอก GG plot aesthetic ของเราก็คือตัวmonth ตัว y ก็เท่ากับตัว average pm 2.5 แล้วอันนี้ผมจะพล็อตแต่ละปีแยกเส้นกันนะครับผมบอก color เท่ากับ as factor ของตัว year บวก g ohm line แบบนี้รันดูน่าเราจะได้เนี่ยกราฟออกมา3เส้นนะครับว่าแต่ละเส้นก็เป็นปีนะครับอย่างเช่นสีแดงคือปี2016ถัดมา2017สีเขียวแล้วก็2018ส่วน2019เนื่องจากข้อมูลมีเดือนเดียวนะครับกราฟเส้นมันจะต้องอาศัย2จุดเนี่ยมันเลยไม่แสดงออกมานะครับอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ย PM แยกตามเดือนเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว R แล้วก็ตัว GG plot ในการแสดงผลข้อมูลฝุ่น PM แบบ 2.5 ในกรุงเทพตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ